สวัสดีครั้งกับรีเพย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการ์ดนะครับความสำคัญของระบบการ์ดการ์ดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ในการทำให้เรามีดาเมจที่สูงขึ้นเนาะอย่างเช่นการ์ดที่ผมมีไว้ก็คือเป็นการ์ดเมนแบทสร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ธาตุดิน 20% ผมมี2ใบเพราะว่าต้องใส่2ใบเนาะแต่ถ้ามีอีกใบนึงก็ดีนะครับใส่สมุดไว้ก็ถ้าใส่สมุดก็จะเป็นใส่สมุดเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตุดินเพิ่มอีก 5% นะครับรางวัลฝากในคู่มือเนาะถ้าตีดรอปมาก็จะได้รางวัลปลดล็อก M Defense +4นะครับคราวนี้ข้อแตกต่างมีการ์ดกับไม่มีการ์ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูลองไปยิงมังกรแล้วกันเนาะโอเคครับไปยิงมังกรแล้วกันครับคือช่วงแรกๆเนี่ยเลเวลเราน้อยๆเนี่ยการ์ดอาจจะดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเล่นง่ายนะแต่ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยท้ายๆเกมเนี่ยสัก85เนี่ยเราจะต้องเลือกที่เก็บเลเวลใหม่ที่ให้มอนสเตอร์เนี่ยให้ค่าประสบการณ์มากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นแมนทิสเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ก็ถามว่าอยู่ได้มั้ยก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าพอเลเวลห่างจากเลเวลเราเนี่ยห่างจากมอนสเตอร์สักเกิน20ไปเนี่ยค่าประสบการณ์มันจะดรอปลงครับซึ่งมันดรอปแบบเกือบครึ่งนึงนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาที่เลเวลใหม่เพื่อที่จะสามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าช้าลงนะครับอันนี้เราลองยิงมังกรฟ้าแบบไม่มีการ์ดนะครับนี่ครับทริงเกิลช็อต14,000นะครับ14,342คราวนี้เราต้องยิงหลายทีนะครับ 3-4 ทีถึงจะล้มมอนสเตอร์ได้ตัวหนึ่งคราวนี้ใส่การ์ดครับการ์ดที่เลือกเป็นการ์ดแมนดาโกด้านะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยมังกรสีม่วงสีม่วงหรือสีฟ้าเนี่ยน่าจะสีม่วงเนาะมันเป็นธาตุลมนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตุลม 20% 2ใบครับอันนี้ผมเจาะรูมาแล้ว1ใบใส่อีกครับ2ใบนี่ครับใส่2ใบแล้วนะเมื่อกี้ดาเมจอยู่ที่14,000นะครับอันนี้เราเอาใหม่ขึ้นมาเป็น18,000นะครับคราวนี้ความแรงเนี่ยคือเนื่องจากมันเพิ่มดาเมจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นแอตแทคที่ผมเคยแนะนำไปในคลิปแรกๆเนี่ยมันก็มีผลทำให้ดาเมจของ 20% เนี่ยมันก็แรงขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้เรามีสมมุติเรากดธาตุด้วยจะเป็นยังไงสมมุตินะครับกดธาตุพอดีผมมีลูกธนูอยู่ก็คงต้องใช้ลูกธนูครับธาตุลมมอนสเตอร์ธาตุลมจะแพ้ธาตุดินนะครับเพราะงั้นก็ใส่แล้วก็ยิงเลยครับนี่ขึ้นเป็น 33,000สามพีตายครับคราวนี้เหตุผลว่าทำไมการ์ดถึงจำเป็นเราลองมาดูข้อมูลมอนเตอร์ครับซึ่งผมเคยแนะนำเนาะว่าพยายามให้เช็คข้อมูลมอนเตอร์ก่อนที่เราไปเก็บทุกครั้งคราวนี้เรามาดูที่มังกรครับมังกรฟ้าตัวเมื่อกี้มังกรนี่เห็นไหมครับเลือดมัน 84,000 เลยนะเป็นเผ่าพันธุ์ดราก้อนเพราะนั้นเผ่าพันธุ์ดราก้อนมันก็จะมีการ์ดที่ทำให้โจมตีมังกรเผ่ามังกรแรงขึ้นกดมาที่การ์ดนะครับดูการ์ดอาวุธมังกรนี่ครับทำไมเป็น 2%มีอะไรผิดพลาดไหมเนี่ยกดนี่ครับแหมปล่อยไก่ไป1ตัวก็คือสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์เผามังกรบวก 20% ถ้าใส่2ใบก็เป็น 40% คราวนี้ความน่าใช้ก่อนที่เราจะซื้อการ์ดเนี่ยคือการ์ดราคามันค่อนข้างสูงเนาะเราเผามังกรเนี่ยจะมีอยู่แค่แมปเนี้ยครับมีอยู่แมปนี้แล้วก็อีกแมปนึงที่เป็นแมปเปิดใหม่ก็
็คือเป็นมังกรที่โจมตีก่อนเนี่ยครับวาร์ปบนทางซ้ายเนี่ยทางนี้จะเป็นแมปมังกรเหมือนกันนะครับเนื่องจากมอนเตอร์เผ่ามังกรเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยให้เราเลือกดูว่าจะซื้อการ์ดสักใบหนึ่งเนี่ยเราสามารถต่อยอดเก็บเลเวลที่ไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นการ์ดที่ผมซื้อไว้หลักๆที่จะต้องใช้ก็คือมีเมนแบทโจมตีธาตุดินแรงขึ้นกับการ์ดแมนดาโกล่าเมื่อกี้นะครับที่ผมใช้ยิงธาตุลมนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกใช้เพราะในหลังจากเวลสัก85ขึ้นไปเนี่ยผมจะต้องไปยิงออคเลดี้ออคเลดี้เป็นธาตุอะไรเรากดดูข้อมูลมอนเตอร์อีกรอบนึงนะครับที่เคยแนะนำไปในแนวทางเก็บเวลนะครับที่ผมวางไว้ว่าจะไปตามนั้นตามนั้นออคเลดี้ออคเลดี้นี่เป็นธาตุดินนะครับธาตุดินก็จะแพ้ไฟเนาะเพราะนั้นเราก็ใส่การ์ดที่โจมตีธาตุดินแรงขึ้น 20% 2ใบแล้วก็ใช้ลูกธนูไฟหรือกดธาตุไฟนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแถมในแผนที่เนี้ยก็จะมี3ตัวนี้ด้วยครับเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นธาตุลมนี่เป็นธาตุไฟแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายครับเป้าหมายคือออคเลดี้ครับตัวนี้ส่วนอันเดบาลันดันเจียนที่เป็นหอนาฬิกาชั้น1 นะครับเป้าหมายจะเป็นตัวนี้ครับเป็นเจ้าตัวพังไรฝุ่นนี่ผมต้องการตัวนี้เพราะตัวนี้ให้ค่าประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นธาตุลมธาตุลมเลือด 52,000 น้อยกว่ามังกรอีกนะน้อยกว่ามังกรตั้ง 30,000 ถ้าผมสันนิษฐานว่าในตอนแรกเนี่ยครับคือแมปมังกรเนี่ยกับการ์ดเทมเนี่ยเขาจะมาก่อนแมปอันเดบาลันหรืออะไรก็ตามแต่น่าจะมีปัญหาเรื่องมอนเตอร์ที่ค่า HP สูงเกินไปในช่วงนั้นเนาะเพราะช่วงนั้นก็ระบบอัปเกรดก็มีแค่อัปเกรดแหวนที่เป็นแหวนดอกไม้ครับมันทำให้การเก็บเลเวลทำได้ยากขึ้นและในช่วงนั้น EXP คูณ5เท่านั้นนะครับที่รับต่อวันได้2ครั้งตอนนี้เป็นคูณ10แล้วเพราะว่าเขาก็ขยายเลเวลขึ้นไปอีกแล้วพอตอนเปิดแรกๆเนี่ยมันตันที่70แล้วก็ขยายเป็น99ตอนแพทต่อไปน่าจะตันที่120หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้เห็นไหมสังเกตว่ามอนที่เราจะไปเก็บเนี่ยธาตุลมธาตุดินนี่คือที่ผมวางแผนไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำผมเลือกใช้คอร์ดโบไปก่อนครับตอนนี้ขั้น3แล้วผมก็ไม่อัพอีกเอาคอร์ดโบเนี่ยไปเจาะรูสาเหตุที่ใช้คอร์ดโบเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกครับถ้าไม่บวกเลยนี่ประมาณ 29,000 มั้งใช้10อันก็ทุน 29,000 เจาะรูแล้วก็ลงทุนหนักๆแต่ใช้ยาวๆก็คือซื้อการ์ดมาใส่2ใบถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นโลกมาสเตอร์โบตอนนี้หรือว่าอัปเกรดคอร์ดโบเนี่ยไปเป็นมิสเตอรี่โบเนี่ยมิสเตอรี่โบเป็นยังไงถ้าเราอัปเกรดไปเนี่ยที่ผมเจาะรูไว้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่รูเดียวแล้วคราวนี้มันจะใส่การ์ดได้ใบเดียวกลายเป็นว่าดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับก็เลยต้องใช้คอร์ดโบอัพขั้น3และเจาะรู2รูและใส่การ์ด2ใบไปก่อนเพื่อมาเตรียมทำธนูพวกเนี้ยเจาะรูรอไว้แล้วเราค่อยเปลี่ยนทีเดียวครับผมคิดว่ามันจะดีกว่านะอันนี้เป็นในความคิดส่วนตัวของผมนะมันจะดีกว่าแต่ตอนนี้ยังสองจิตสองใจว่าจะทำมิสเตอรี่โบหรือว่าจะทำโลกมาสเตอร์โบเลยก็ยังสองจิตสองใจอยู่แต่โลกมาสเตอร์โบเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาโจมตีปกติมีโอกาสติดเอฟเฟกต์ที่เพิ่ม Attack Speed บวก 5% และสร้างความเสียหายระยะไกลบวก 10% ต่อเนื่อง3วินาทีมันดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงปกติเนี่ยมันก็มีโอกาสติดนะแล้วมันก็ติดค่อนข้างง่ายด้วยมันก็จะอยู่3วิแล้วก็จะติดคูลดาวน์สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะใช้งานได้ใหม่ใช้ร่วมกับสกิลไทงเกิลช็อตได้นะบางทีเรายิงไปครั้งแรกปุ๊บแล้วมันติดเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยครั้งต่อไปเรายิงเนี่ยมันจะแรงขึ้นแต่ความสามารถของมันจริงๆมันจะอยู่ที่การอัปเกรดขั้นที่4ครับสังเกตไหมครับทุกการตีบวก1ไทงเกิลช็อตจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% ถ้าเราตีบวก5ก็ 15%
ถ้าเราตีบวก15ล่ะคิดดูว่าไทเกอร์ช็อตกับธนูโลกมัตเตอร์โบที่อัพขั้น4มันจะแรงขนาดไหนฮะเฉพาะสกิลนะการยิงปกติมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่มันมีผลทำให้สกิลหากินตัวเนี้ยมันแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิงชิวๆไม่เน้นสกิลมากครับก็เป็นวิสเตอรี่โบไปก่อนละกันเพราะว่ามันมีผลเนี่ยเพิ่มเมื่อเด็กเพิ่มถึง150พลังโจมตีกายภาพบวก 3% อย่างเงี้ยใช้ได้ส่วนธนูกาชาใช้ได้ไม่ยาวครับผมเปลี่ยนตั้งแต่ได้คอสโบอัพขั้น2มานะคือว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจให้เราได้มากมายเพราะสิ่งแรกที่เราอัดพื้นฐานมาก็คือค่าแอทแทคสิ่งต่อมาคือเราเรียกดาเมจจากค่าแอทแทคให้เพิ่มขึ้นไปอีกก็โดยการใส่การ์ดนะเพราะนั้นการ์ดเนี่ยมันก็มีความสำคัญคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการ์ดชนิดต่างๆถามว่าอ้าวแล้วถ้าผมจะเล่นสายคิทำได้ไหมทำได้นะครับสายธนูผสมคิหน่อยก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีการ์ดบางตัวที่มีผลกับการยิงคริติคอลอย่างเช่นเดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่ครับซึ่งมันมีคริดาเมจบวก 10% แล้วก็คริติคอลบวก 20ถ้าใส่2ใบก็จะเป็นคริดาเมจบวก 20คริติคอลบวก 40โอ้โหยิงคริมันเลยครับอันนี้ยิงติดคริมันเลยแต่จะมีผลเฉพาะโจมตีมอนเตอร์ประเภทอันเดดหรือประเภทพวกผีดิบก็จะเป็นพวกในการ์ดเทมนะครับพวกในการ์ดเทมทั้งหลายก็จะมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่ามอนเตอร์เพศอันเดดนี่ก็อันเดดครับมูนักเห็นไหมเผ่าพันธุ์อันเดดคือมันก็จะค่อนข้างจำกัดอยู่ในนั้นนะครับแต่ถามว่าเก็บเลเวลได้ไหมได้ครับนี่ก็อันเดดครับเพราะนั้นจะยิงพวกนี้แรงมากแล้วก็ยิงติดคิง่ายนะครับหรือว่าจะเป็นทางเลือกเราไม่อัพลักแต่ว่าเราจะเก็บเลเวลกับพวกนี้เราก็ซื้อการ์ดประเภทนี้มาใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันการ์ดมีเลือกเยอะแยะอีกตัวหนึ่งถ้าเล่นสายคริก็คือเป็นคริติคอลดาเมจบวก 10% เหมือนกันนะครับแค่ต่างเผ่าแล้วก็คริติคอลบวก 20จากประเภทพืชซึ่งอนาคตเนี่ยจะมีแพทใหม่มาก็จะเป็นแพทรู้สึกว่าจะไปจูโน่เนาะระหว่างทางไปจูโน่เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นดอกไม้ซึ่งให้ค่าประสบการณ์สูงเหมือนกันครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคตสำหรับคนที่อยากยิงธรรมดานะอยากยิงธรรมดาแล้วก็ใช้สกิลไม่มากอะไรอย่างเงี้ยถามมาเล่นคีมันก็เล่นต้องใช้การ์ดเฉพาะทางแบบนี้แล้วครับใส่สัก2ใบมันก็โอเคนะส่วนการ์ดอื่นก็ยังไม่มีอะไรนะครับการ์ดไฮด้าสร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์บวก 15% ใส่2ใบก็ 30% อันนี้ก็จะเน้นไปทาง PVP หรือว่ามอนเตอร์บางตัวที่เป็นกึ่งมนุษย์มอนเตอร์บางตัวกึ่งมนุษย์คือตัวไหนยกตัวอย่างครับพวกออกทั้งหลายออกนี่ออกตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งมนุษย์นะครับออกอาร์เชอร์พวกนี้แล้วก็ออกรวมทั้งออกเลดี้ด้วยนะออกเลดี้ก็เป็นนี่แต่ว่าดาเมจมันก็จะเบาหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าลง PVP โอ้ยิงกันมันเลยครับเพราะเดี๋ยวอนาคตแพทหน้าน่าจะมีกิวอลเนาะคราวนี้ก็จะเป็นที่ต้องการและราคาก็อาจจะถีบตัวสูงขึ้นไปอีกแต่บางทีก็มีการ์ดดีๆอย่างเช่นสมมติว่าจะใช้แบบลงทุนตูมเดียวยิงมอนได้ครอบคุมพื้นที่ก็จะมีการ์ดวัวอยู่ไหนวัวการ์ดวัวในตอนนี้ราคามันสูงครับเก็บไม่ทันครับนี่ครับการ์ดวัวโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 25% รวมทั้งแอทแทคบวก15นะ2ใบนี่ 50% แล้วก็แอทแทคบวกถึง30คราวนี้มันมีทีเด็ดการ์ดวัวมีทีเด็ดตรงนี้ครับเก็บใส่สมุดเนี่ยฝากเก็บใส่สมุดจะมีผลทะลุพลังป้องกันของมอนเตอร์ 50% เห็นไหมครับมีผลเมื่อมอนเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มดาเมจสูงกว่า 50% เพราะนั้นถ้าเราใส่2ใบก็คือ 50% แล้วก็คือตรงตามเงื่อนไขแล้วมันจะเกิด
ผลของการไม่คิดดีเฟนส์ของมอนเตอร์เนี่ยอีก 50% ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีนะครับการ์ดแรงถ้าเราต้องไปเก็บเลเวลกับมอนขนาดใหญ่อย่างเงี้ยใส่อันนี้ไปครับแล้วก็มียัดสมุดไปอีกอันนึงเนี่ยโอ้โหยิงไส้แตกแล้วครับยิงกันไส้แตกสายมีดก็ทำได้นะอันนี้การ์ดเนี่ยมันก็ราคาเท่าไหร่นะ7น่าจะ7ล้านเนาะประมาณ7ล้านเดี๋ยวผมลองเข้าไปเช็คดูนะแต่ตอนแรกที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆเนี่ยคือไม่ค่อยมีใครมาเน้นเรื่องการ์ดเนี่ยครับเขาไม่เน้นเรื่องการ์ดกันเขาเก็บเลเวลกันอย่างเดียวทำอาวุธอย่างเดียวแต่ผมมาซื้อการ์ดครับกลับกันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวอาวุธราคามันก็ลงครับไม่รีบการ์ดอาวุธเรามาดูที่การ์ดวัวการ์ดวัวน่าจะอยู่บนสุดแหละเพราะแพงสุดอยู่ไหนอ่ะดูการ์ดไฮด้าก่อนแล้วกันครับมีการ์ดราคาการ์ดไฮด้าตอนนี้อยู่ที่โอ้เกือบ5ล้านแล้วครับนี่ครับการ์ดวัว8ล้าน9ไปแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้สิก่อนที่ผมจะเลิกเล่นเซิร์ฟจีนมามันอยู่ที่9ล้าน6นะครับเซิร์ฟเปิดมา2ปีอยู่ที่9ล้าน6ก็น่าราคาน่าจะไปตันที่นั่นนะครับประมาณ9ล้าน6ก็คงจะไม่สูงกว่านี้ถือว่าแพงโอ้โหซื้อ3ใบนี่ผมต้องขายรถไปซื้อแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีการ์ดนี่ครับการ์ดพวกเนี้ยเพิ่มคิอะไรเงี้ยถามว่าความคุ้มค่าน่าซื้อไหมสำหรับผมไม่ซื้อนะครับไม่น่าซื้อเท่าไหร่แล้วผมก็ยังไม่ได้เน้นคิเนาะเพราะว่าผมเน้นยิงสกิลถ้ายิงปกติด้วยคือยิงปกติแล้วก็สแปมสกิลไปมันก็จะทำให้มอนตายเร็วขึ้นอันนี้ก็คือประโยชน์ของการ์ดนะครับก็คือตอนนี้ถ้าขายขยะกันหรือว่าลงร้อยชั้นได้ของอะไรมาสะสมไว้แล้วก็อย่าลืมนึกถึงการ์ดนะครับการ์ดก็คือสิ่งจำเป็นที่ในตอนหลังๆเนี่ยมอนเตอร์ที่เลเวลสูงขึ้นเลือดเขาจะเยอะขึ้นเพราะเลือดเยอะคราวนี้ดาเมจเรามันจะไม่พอนะครับถ้าเราไม่มีการ์ดพอดาเมจไม่พอปุ๊บเกิดการเก็บเลเวลได้ยากขึ้นทำให้เราอะเลเวลได้ช้าขึ้นเห็นไหมครับดูแค่ตัวนี้ครับ Ancient Cog เนี่ยอยู่ในคอกทาวเวอร์เหมือนกันหน่วย10 100 1,000 10,000 เลือด 12,000 ครับนี่เลือด 80,000 อันนี้เจ้านี่เลือดน้อยหน่อยครับ 52,000 ถ้าเรายิงมอนตายไวการใช้สตามิน่าเรามันก็จะคุ้มค่ายิ่งขึ้นยิงได้น้อยเลเวลยิงได้มากตัวเลเวลได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ลองเลือกดูลองดูการ์ดให้ความสนใจการ์ดกันลองศึกษาดูก็ได้ครับว่าเราน่าจะไปทางไหนหรือว่าเราดูวางแผนว่าเราจะไปเก็บเลือดตัวไหนแล้วเราก็ดูว่าเราจะต้องเลือกใช้การ์ดใบไหนแต่หลักๆผมตอนนี้มีอยู่2ใบก็คือการ์ดเมนแบทคือโจมตีธาตุดินแล้วก็การ์ดเมนลาโกด้าที่โจมตีธาตุลมแรงขึ้นแล้วก็มีแถมติดมาก็คือการ์ดปูครับเป็นธาตุไฟโจมตีธาตุไฟแรงขึ้นอีก 15% นะอีกใบหนึ่งผมยัดใส่สมุดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการ์ดเนาะเล็กๆน้อยๆก็จริงๆว่าจะคลิปสั้นก็ไม่สั้นแล้วพูดไปพูดมายาวเหยียดเลยมันจริงๆก็เรื่องการ์ดมันก็อีกยาวนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะไปเก็บเลเวลที่ไหนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับซื้อแล้วติด ID ตลอดครับถ้าไม่ขายมันไม่เหมือนคอมนะครับที่มันจะถอดออกไม่ได้หรือทำลายทิ้งไปเลยอย่างนั้นต้องซื้อใหม่ราคามันเลยสูงเนาะเพราะนั้นคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับติดตามกันต่อคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ